เราได้เจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสตินึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เราส่งเสียงในการสรรเสริญคุณของท่านเปรียบเหมือนกับน,นกตัวน,น้อย,อยส่งเสียงไปใน อากาศซึ่งเป็นอนันตจัก,กรวาลหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายแต่เมื่อเราระลึกถึงซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระหมหากรุณาที่คุณอันเป็นคุณทั้งสามของสมเด็จพระสัสดาพระสัมาามาสัมพุทธเจ้าก็ยังปีติ ปาโมทให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราได้ง่ายพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่าเมื่อเรานั้นมีภัยเข้ามาถึงอยู่ในที่ที่จะมีอันตรายก็ให้คิดถึงเราสถ,ถาคตขนพองสยองก้าวทั้งหลายนั้นจะหมดสิ้นไปจิตจะเกิดความสงบได้ง่าย พะกกรรมฐานที่พิเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าในเขาในที่ที่มีอันตรายนั้นก็เจริญในพุทธานุสติมีความเชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตก็สงบลงได้แล้วก็ให้เกิดปัญญารู้แจ้งความเป็นจริงมาทุกชีวิตเกิดขึ้นมานั้นก็จะต้องตายไม่ช้าก็เร็ว เพราะฉะนั้ความตื่นหรือความกลัวต่อความตายก็ไม่มีในสาวกของพระชินทสีหลวงหลุมพชาของเราไปเจริญพระกรรมฐา,านอยู่ในป่ามีความกลัวทั้งที่สุดเหมือนกันมาทั้งกลัวทั้งที่สุดแล้วจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่ากลัวอะไรจิตก็ตอบว่ากลัวตายแล้วความตายอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่ร่างกายนี้แหละแล้วเราจะหนีความตายได้ไหมก็บอกว่านี้ไม่ได้เมื่อบอกว่านี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องตายท่านก็เกิดความรู้ขึ้นมาอย่างสว่างสวัยในใจตั้งแต่นั้นหลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยกลัวตายอีกเลยแม้แต่ในสมัยนั้นก็มีคอมมิวนิสต์ที่จะลุกลานมากมายที่เดียวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข่าวลือกันต่างๆนานาว่าอีกไม่นานก็จะยึดเมืองอุบลได้แล้วเขาก็มาถามหลวงพ่อชาวว่าหลวงพ่อไม่กลัวคอมมินิสต์หรือนะไม่เตรียมตัวที่จะหนีออกจากวัดไปที่อื่นหรือเปล่าท่านก็บอกว่าคอมมินิสต์มันมีมาตั้งแต่เกิดนี่ปัญญาของท่านพิจารณาคอมมินิสต์ก็คือเครื่องหมายของความตายที่คนเราจะกลัวว่ามีคอมมินิสต์แล้วก็จะจับไป ฆ่าทำลายชีวิตแต่แต่วรวงพอชาพิจารณาว่าความนี้ก็คือความตายนั่นเองความน,นี้จึงมีมาตั้งแต่เกิดเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายแล้วจะไปกลัวทำไมนะเพราะว่าท่านจากที่ท่านพิจารณาถึงความตายแล้วนั่นที่กลัวที่ทสุดแล้วก็ผ่านมาได้ก็ไม่กลัวอะไรอีกเห็นได้ว่าการที่ ปฏิบัตินั้นสามารถจะชนะกิเลสในจิตให้เป็นสมุจิเทระหานได้ทำลายความโลภความโกรธความหลงลงได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเป็นเชนนี้พวกเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสที่ดีเพราะคนที่เกิดในโลกนี้มีจำนวนมากมายแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้รสของพระธรรม ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติธรรมแต่พวกเรานี้เรียกว่าเกิดมาในขอบเขตของพระพุทธศาสนาแสดงว่าได้เคยอบรมใน,นศีลสมาธิปัญญามาแล้วในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก,ก่อนและเราก็มีความศรัทธาในองค์พระชินวรมาเป็นกำลังพราะชาตินี้ เมื่อบารมีของเราได้เวียนมาถึงก็พากันมาปฏิบัติแต่ในเกิดครั้งแรกก็อาจจะหลงไปบ้างทําตามอารมณ์ไปตามความโลภความโกรธความหลงไปเป็นธรรมดาแต่เมื่อมีสติปัญญาก็กลับเข้ามาเห็นว่าโรคกดหลงนั้นมีแต่จะพาจิตใจของเราให้ตกต่ำไปอยู่เสมอไม่มีทางที่จะทำให้ใจของเรานนั้สูงขึ้นมาได้ ยังมีสติปัญญาก็กลับหันเข้ามาปฏิบัติภาวนาก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในมรรคาการปฏิบัติคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อมีศรัทธาในเต็มเปี่ยมในหัวใจพากันปฏิบัติทำบุญใส่บาตรหรือเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันพระก็เข้ามาที่วัดเข้ามาที่วัดก็เพื่อทาะวัดจิตวัดใจของเรา ฝึก,กจิตฝึกใจของเราพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นในวาการภาวนาบุญอันสมเด็จด,ด้วยการภาวนานี้จึงมีอานิสงส์มากเพราะบุคคลที่ทำทานได้เป็นปกติก็มีอยู่มากแต่ว่ายังไม่มีศีลบุคคลที่มีศีลด้วยแล้วก็ทำทานเป็นปกติด้วย ผลแห่งการทำมุนทำทานนั้นย่อมจะมีอนิสงส์มากกว่าและยิ่งนำพาใจมาปฏิบัติลดลัะความคิดความฟุ้งซ่านนำคานใจที่ปรุงแต่งกิจใจของเราอยู่เสมอให้รักบ้างให้เกียรติให้กลัวบ้างให้มีความร่วมรงอยู่ในโลกนี้บ้างให้บันเท่าลงไป โดยการมาพยายามฝึก,กจิตใจให้อยู่กับกรรมฐานภาวนาโดยเฉพาะลมหายใจเข้าออกหรือว่าการที่จะมาอบรมจิตให้มีสติอยู่กับคำภาวนาว่าพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเราปริกรรมภาวนาถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือองค์สมเด็จพระศา,าสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง เมื่อภาวนาถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราก็สัมผัสกับอาร,รม์ของกรรมฐานทํำอย่างต่อเนื่องไม่นานก็เกิดความสงบบางครั้งนั่งไปร่างกายมันจะหมุนควงไปได้เหมืนกระลูกข่างก็มีร่างกายนี้มันมีอาการโยกโค้งก็มีมันจะมีอาการนั้นหลายอย่างก็ให้เรารู้ไว้ว่ามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิต นั่งสมาธิไปแล้วมือใหญ่เท้าใหญ่หรือร่างกายนี้มันใหญ่โตเท่าสลาก็มีลอยขึ้นไปจะทะลุหลังคาสลาก็มีอันนี้เกิดขึ้นจากจิตของเรานั้นมีความคิดน้อยลงหรือจิตของเรามีความสงบเมื่อจิตของเรามีความสงบสามารถผ่านจากนิวรณ์ความพุ่งสร้างลำคาญใจได้ เพราะสิ่งที่กางกั้นคุณงามความดีของเรานั้นมีด้วยกันห้าประการกามวัันทะประการที่หนึ่งความโกรธความพยาบาทเป็นประการที่สองถินัมิทธเป็นประการที่สามอุทจักกุกุจาเป็นประการที่สี่ 4. หรือข้อที่สี่ความมงเเลสงสยัยวิจิกิจฉาเป็นข้อที่ห้าอันนี้เป็นอารมณ์ที่ใจของเรานั้นน่ะ มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอก็เลยถูกนิวรณ์ทั้งห้าประการนี้ครอบคุมจิตใจเอาไว้เมื่อตาเราเห็นรูปก็เกิดความยินดีบางครั้งก็ยินร้ายบางครั้งก็ลังเลสงสัยเกิดโมหะไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเกิดอย่างนี้อยู่เสมอเสมอแล้วจิตของเรามันก็ไม่สงบจิตของเรามันก็วุ่นวายจิตของเรามันก็สับสน เราจะมาจะเจริญภาวนาให้สติของเราอยู่ในปัจจุบันสติของเรามันก็ไม่อยู่มันก็คอยปรุงแต่งไปในเรื่องของอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วในเรื่องของอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็จะปรุงแต่งไปอย่างนี้แหละนี่ก็ความฟุง้งซ่านบางครั้งก็เกิดความงุดหงิดใจลำคาญใจไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรถ้าเราไม่มาฝึก,กจิตฝึกใจแล้ว ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนักก็มากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่ากิเลสมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมันจะพันขันห้าก็เรื่อยๆกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมันก็ร้อยมาทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายบ้างนะมาร้อยอย่างนี้แล้วก็เลยว่ามันมีอุปทานอุปทานในขันทั้งห้าเมื่อมีตากิเลสมันก็เข้ามาทางตาได้แต่ว่ารูปนั้นก็ยังไม่เป็นกิเลสหรอก แต่เข้ามาทางตาสู่ใจแต่ใจนั้นะเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเราจึงเป็นสุขเป็นทุกข์กันอย่างนี้หาความสงบไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ยังไม่มีบุคคลใดในโลกนี้นหละคนพบสัจธรรมความเป็นจริงได้นอกจากองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นทรงสร้างบารมีมาถึงเสียสงไขเสนกับ เพื่อที่จะมาตัดสรุปถ้าพระบรมคูอยากจะแสวงหาความสุขด้วยพระองค์เองก็ตัดสรุปมารู้ซึ่งความเป็นพระอรหันต์ไปนานแล้วแต่นี้องค์สมเด็จพระปทีปแก้วก็เห็นว่าสัพสัตทั้งหลายในโลกมีการเวียนว่ายไตเกิดเต็มไปด้วยความทุกข์ปัทนาให้สัพสัตทั้งหลายนั้นพ้นจากความทุกข์พระองค์ยังได้ตั้งสัจะบบรมีอธิษฐานสร้างบรมียานจนบรมีทั้งสิบทัศน์นั้นเต็ม เมื่อบารมีเต็มแล้วจึงมีสติปัญญาตัสรู้ได้โดยพระอ,องค์เองเป็นพระสยมภูผู้รู้เองโดยชอบเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้มาพบกับธรรมะขององค์สมเด็จพระชินทรศีเมื่อเราได้มีโอกาสได้มาพบกับธรรมะขององค์สมเด็จพระชินทศีเช่นนี้เราควรที่จะพากันปฏิบัติให้มากโอก,กาสในชาตินี้ ชีวิตของเราก็ไม่นานเมื่อเราชีวิตนี้ไม่นานนี้แต่เรามาพบพานกับธรรมะอันเป็นธรรมที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์และพัฒนาจิตของเราให้สูงส่งขึ้นไปเป็นเทวดาเทวะก็คือผู้ที่ประเสริฐจะต้องมีธรรมประจำใจก็คือฮีริความรอายออตปากความเกงกลัวต่อบาปซึ่งเราก็ปฏิบัติได้อย่างเช่นในสังคมทุกวันนี้ มีโรคไปแค่เจ็บเบียดเบียนระบาดกันก็มากแต่เมื่อเรามีความระอายความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อใครเป็นไข้หวัดก็ดีก็เรามัดระวังไม่ให้ไข้หวัดของเราไปติดกับคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเราก็มีความระอายแล้วความเกรงกลัวต่อบาปแล้วที่จะให้ผลเพราะความที่เราประมาทไม่สามารถที่จะรักษาตนให้พ้นจากโรคได้และยังจะนำโรคไปเผยแผ่คนอื่นอีก เมื่อเรานั้นมีคุณสมบัติของความเป็นเทวดาก็พากันขนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้มากเอาไว้เมื่อเราได้พัฒนาใจของเราให้มันสูงมันส่งขึ้นไปตามระดับจากใจที่ปกติแล้วก็เรียกว่าเป็นคนคนก็คือของหลายๆอย่างมันคนอยู่ด้วยกันบางอารมณ์ก็เป็นมนุษย์ก็มีบางครั้งไหวพระสมทานศีล ออกไปจากสลาแล้วสินก็หายไปเพราะความโลภนี้มันเข้ามาจับจิตจับใจซะก่อนไม่มีการแบ่งปันกันเกิดความเห็นแก่ตัวเกิดตัวเราตัวเขาขึ้นมาก็จะต้องพยายามเอาสิ่งทุกอย่างวัตถุทุกอย่างมาเป็นของเราเช่นนี้ก็เรียกว่าความโลภมันเกิดขึ้นความเป็นมนุษย์ก็หายไปความสำรวมระวังทางกิตก็ไม่มีก็กลายเป็นคนขึ้นมาอีกก็เกิดความวุ่นวาย แต่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนนั้นมีแต่ความเสียสละพยายามประครับประคองใจแม้มีความโลภมีความโกรธความหลงก็อดทนเอาไว้มีความเสียสละทวนกระแสของกิเลสก็คือความโลภคือตัวโลภะที่มันพร้อมจะเกิดขึ้นอยู่เสมอมันไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะเกิดความขัดข้องใจเกิดโมหะมีแต่เราแต่ของเราทั้งนั้นอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังเพราะความเป็นคนนั้นแนหะ มันปนเปกันไปหมดสร้างคุณงามความดีขึ้นมาเกิดพิติใจก็เป็นเทวดาก็ได้บางครั้งก็เป็นเทวดาบางครั้งก็เป็นมนุษย์บางครั้งก็เป็นคนมากๆลงไปใจก็เป็นสัตว์เดรเลชานได้อันนี้ก็เรียกว่ามันมีพบมีชติเกิดขึ้นรวดเร็วมากภายในจิตใจแต่ถ้าเกิดพวกเรานั้นนะรู้จักรักษาใจของเราให้ดีอย่างน้อยก็พากัน ที่จะเพิ่มพูนทุนทวีซึ่งคุณงามความดีเอาไว้เช่นการให้ทานแล้วเสียสละทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นไปแล้วก็พยายามที่จะสมบรวมกายวาจาของเราให้อยู่ในศินให้ได้ควบคุมเอาไว้แม้จะมีความโลภโกรธหลงก็ควบคุมเอาไว้ให้ได้นี่ก็กควนมเป็นินห้าศินห้าประการนั้นจึงเป็นคุณสมบัติที่จะทําจิตของเราให้เบิกบ,บานสู่ความเป็นมนุษย์ได้ ว่าเรามีมนุษยสมบัติสมบัติภายนอกเป็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่เป็นของกีรังย่างยืนอะไรธรรมศินธรรมที่มีอยู่ในใจนี้เป็นสมบัติที่กีรังยั่งยืนที่จะติดตามจิตใจของเราไปในพบข้างหน้าได้จะนําพาจิตของเราให้เกิดเป็นเทวดาก็เพราะอนิสง์แห่งการให้ทานสมทานศลิหรือเราได้ฟังธรรมนี้ก็ยิ่งจะมีอนิสงมาก เมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วจิตใจย่อมจะผ่องใสตายไปก็จะไปสวรรค์สุติภพความมเมตเลสงสัยที่มีอยู่ก็หายไปได้จิตจะบรรเทาความ,มเมตเลสงสัยไปได้อย่างนี้เป็นต้นมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนามีหลักแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะว่าเสวนากับผู้รู้ผู้เข้าใจในธรรมะเพราะธรรมะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาฟอกใจของเรานั้น ให้มีความขาวมีความสะอาดมีความปรองใสให้พบกับพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแม้ว่าเราจะไปประเทศเดนเดียประเทศนิพานต้องการพบกับพระพุทธเจ้าปัจจุบันก็เห็นแต่สถานที่ที่พระองค์ได้เคยประสูติตรรุแ้สรแสดงธรรมประทับอยู่รุเสเด็ดดับขันปณิธานแม้เราจะได้พบพานพระพุทธองค์ในสมัยก่อนบุคคลที่พบพระพุทธองค์แล้วไปสู่อวเวจีมานรกก็มีมาก ผู้ที่มีบุญวาสนาบาริไม่ได้ฟังธรรมก็สําเร็จเป็นพระริยบุคคลก็มีจํานวนมากมายมาหาศาลก็เพราะว่ายังเห็นอยู่ภายนอกแต่บุคคลใดเห็นธรรมนั่นแหละจึงเห็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็คือพุทธะผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานคือใจที่บริสุทธิ์ที่มีธรรมะบรุษซึ่งธรรมะถ้าพวกเราพยายามลดละกิเลสแล้วต้องการเห็นพระพุทธเจ้า พอเมื่อเรานั้นนะ่ะเห็นเทวดาเห็นใจของเราเป็นเทวดาเราก็มีความสุขมากเราอยากเห็นเทวดาก็ดูในใจใจที่มีหิริความละอายอัตปะความเกรงกลัวต่อบาปก็เป็นใจที่มีกุศลธรรมเราก็จะมีความสุขมากมายกว่าความเป็นมนุษย์ยิ่งเป็นใจของคนเราก็ดูสักการ์มามรุ่นวายจะนั่งสมาธิสักห้านาทีมันก็มีความเล่าร้อน แต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะตามองค์คำสอนของพระเชตนาวรก็ใจก็สงบเย็นทั่งคุณของพระพุทธเจ้าในกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่มาสร้างบารมีมาตดสรูแล้วเราจะไปทางทิศไหนเราจะเดินไปทางไหนเราก็ไม่ทราบได้ไม่รู้ทางที่จะไปสวรรค์ไม่รู้ทางที่จะไปนิพพานแต่เมื่อเรานั้นทำตามกิเลสของเราแล้วเราจะไปยังไงมันก็จะไปสู่อวัยภูมิ เต็มประเด็จความทุกข์ความเดือดร้อนเสวยความทุกข์อยู่ในอวบายภูมินั้นนับพบนับชาติไม่ทวนทีเดียวแต่นี่พวกเราก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างสมบรมบุญบารมีมาแล้วอย่างมากมายทีเดียวไม่ใช่น้อยจึงมีศรัทธาในการทำบุญใส่บาตรมีลูกหลานนั้นก็มีศรัทธาให้ลูกหลานนั้นท่านได้มาอุปสมบทตามการตามเวลาตามความพอสมควร เมื่อพวกเราเนะ้นส่งเสริมสนับสนุนก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้สืบต่อาอยุของพระพุทธศาสนาการมีลูกหลานเข้ามาบวชหรือมาอุปสมบทนี้จึงมีอธิสงยิ่งใหญ่มากเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาเป็นญาติอย่างไรเป็นญาติก็คือเมื่อลูกหลานของเราพูดธรรมะอะไรเราก็ฟังได้เราก็ยินดีฟังเราก็ยินดีปฏิบัติเราก็เข้าใจธรรมะได้ง่ายเมื่อก่อนนั้นห่างไกลจากธรรมะ ยิ่งเป็นพระภิกษุชาวต่างประเทศแล้วพ่อแม่ของท่านก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งแต่เมื่อลูกของท่านได้เข้ามาบวชแล้วแนะนำความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาพ่อแม่นั้นก็ย่อมจะฟังเพราะว่าอะไรเพราะบุตรนั้นย่อมจะแนะนำในสิ่งที่ดีแก่เราสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราเมื่อฟังแล้วนำไปปฏิบัติก็ได้เห็นผลอย่างเด่นชัดในใจบางครั้งก็มีความสงบใจ สนใจในพระพุทธศาสนาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเดินมักขาแม้ว่าจะห่างไกลอยู่คนละประเทศอยู่ในโลกเดียวกันแต่ก็เหมือนว่าอยู่ใกล้กันเพราะอะไรเพราะว่ามีญาติมีพระลูกชายมีพระหลานชายเข้ามาบวชล้วสมบัตในพระพุทธศาสนานั่นเองแต่พวกเราถ้าต้องการที่จะได้เป็นญาติพระพุทธศาสนา หรือใจของเรามีธรรมะเราก็ต้องมาปฏิบัติลดละความโลภโกรธหลงนี้เองเพราะยิ่งเราปฏิบัติไปมากขึ้นเท่าใดเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเรายิ่งเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นกายนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเป็นกายธรรมบางครั้งเราอาจจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นกายนิมิตขึ้นมาปรากฏชัดเป็นรูปกายที่เป็นแก้วใสบริสุทธิ์ก็ตาม เป็รูปกายเป็นทองคาก็ตามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกายนิมิตของพระพุทธเจ้าเราก็ยังเกิดปิติเกิดความสุขใจแต่เมื่อเราเห็นธรรมะขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วนั่นเรียกว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราเห็นพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็จะตามสอนให้เรารู้จากความเป็นจริงตลอดเวลาว่ารูปก็ดี นามก็ดีนั้นมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสมมติตามความเป็นจริงจิตใจก็วิมุตต์หลุดพ้นเพราะพวกเราเกิดขึ้นมาก็มาหลงสมมติมีหลงว่ามีเรามีเขามีตัวมีตนมีวัตถุสิ่งของนั้นก็หลงสมมติไปเช่นปัจจุบันมีทองคำมีเพชรนินจินดาก็ว่ามีราคามากจิตใจของเราก็หลงไปอีกเข้าใจว่ามันมากจริง มันเป็นมากชั่วข่าวอยู่ระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าควเราป่วยไข้กันมากๆแล้วไม่มียาจะรักษายามีจำนวนน้อยถ้าเกิดไม่ได้ยามาชีวิตก็จะต้องตายทรัพย์ทั้งหลายที่ไม่อยู่มันก็ไม่มีค่าราคาอะไรสามารถที่จะเสียสละเพื่อจะได้ยามารักษาชีวิตนี้เอาไว้ได้เห็นไหมว่าทรัพย์สินสิ่งของนั้นมันมีนมค่าโดยสมมติทั้งนั้นถ้าเราสมตมติว่ามันมีค่าราคามันก็มีขึ้นมา ถ้าเราไม่สมมติมันก็เป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติอยู่นั่นเองถ้าเรามาพิจารณานะเราไม่หลงสมมติในวัตถุสิ่งของภายนอกเกตใจของเราก็จะอยู่เหนือโลกหรือว่าเหนืออารมณ์แล้วก็เป็นโลกุตละสามารถปล่อยวางได้ไม่แตกต่างกันในสิ่งที่เห็นว่ามีค่ากับไม่มีค่าก็เสมอเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเราเห็นธรรมะในเบื้องต้นเราก็เห็นพระพุทธเจ้า แล้วเราก็มาปฏิบัติจนเห็นรูปกายนี้ชัดแจ้งเข้าไปอีกในก่าเราก็เห็นธรรมเห็นพระธรรมเมื่อเราเห็นทัพพระธรรมทีนี้ก็เห็นพระเจ้าอย่างลึกซึ้งทีเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสดีว่าทางนี้เป็นหนทางอันประเสริฐจ,จริงๆที่พวกเราจะต้องพยายามพากันปฏิบัติและก็เดินทางนี้ให้มากทางในโลกก็มีมากมายเดินทางไปสู่อวกาศดวงจันทร์ดวงการหรือดาวไหนก็ตามก็ยังไม่พ้นจากความทุกข แต่ถ้าเราเดินจากมรรคานีสสามารถออกจากโลกออกจากจัก,กรวาลทั้งหลายไปได้ไปสู่แดนนิพพานอันเป็นแดนที่พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงควรที่พวกเรานั้นอย่าประวิงเวลาที่มีอยู่นั้นให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ควรที่จะพิจารณาอยู่เสมอให้เห็นโทษของการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏฏสงสารเมื่อเราเกิดขึ้นมาครั้งใดก็มีตัวเราแล้วก็เป็นทุกข์ร่างกายนี้ก็มีพ่อแม่ของเราก็มี เราก็คิดว่ามันจะเป็นความสุขแต่ร่างกายนี้เป็นอย่างไรลนะ่ะเมื่อเรามีฟันมาหนึ่งฟันมันก็แตกไปเราก็ต้องไปถอนฟันมันก็เป็นทุกข์ทรมานมากมีอยู่หลายๆซี่มันก็ต้องถอนทุกซี่มันจะทรมานเจ็บปวดมากมีตาก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับตามีสมองก็ดีมีอวัยวะน้อยใหญ่ก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาบางครั้งโรคภัยที่เกิดขึ้นเรารักษาไม่ได้มันก็จะทําให้เราตายลงไปได้ อย่างนี้กายก้อนนี้แหละมันเป็นก้อนทุกข์จริงๆมันเป็นโลกนณิถังเป็นลังของโรคที่จะเกิดขึ้นมาโรคจะเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นที่ร่างกายนี่เพราะฉะนั้นโรคที่เกิดขึ้นมาก็ให้มันกินแต่ร่างกายอย่าให้มันกินทางด้านจิตใจอย่าว่าโรคก,กินแต่กายไม่กินใจใจของเรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปแล้วมันก็กินได้แต่ร่างกายปล่อยไปตามธรรมชาติ มียุกมียาเราก็รักษาไปตามอาการเมื่อยังอยู่ได้เราก็พากันค้นขวายสร้างคุณงามความดีเอาไว้ก่อนเพราะอะไรพระองค์สมเด็จพระชินวรนี้ไม่ได้มาตัดสู้ง่ายๆกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ต่ลพระองค์นั้นนะ่ะไม่ใช่ง่ายแต่พวกเรานี้ก็ยังมีการเป็นไหวตายเกิดอยู่องค์สมเด็จพระบร,รมโครพระสาสดาพระสมมาสัมพุทธเจา้าได้มาตัดสู้แล้วมากกว่า เมล็ดทรายในแม่น้ําคงคาทรายในแม่น้ําคงคานี้มีจํานวนมากกว้างใหญ่มากแม่น้ําคงคานั้นนะ่ะมีความยาวก็มากด้วยเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ําคงคาเนี่ยโอ้โหจํานวนมากทีเดียวแต่พวกเรานี้ก็ยังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีความหลงมามากก็ได้แต่ชาตินี้อย่างไรเราก็มาพบแล้วกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนขององค์พชินวรที่พระองค์นั้นน่ะปาถไนพวกเรานั้นพ้นจากความทุกข์พระองค์ยังสอนให้พวกเราจากไม่มีศีลก็ให้มีศีลจากไม่มีทานก็ให้มีทานมีศีลมีทานขึ้นมามีทานมีศีลขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นว่าการให้ทานทักษาศีลน,นั้นมีความสุขอย่างแท้จริงแต่ความสุขนี้มันไม่เป็นของกีรังย่างเยินอีกเหมือนกันแม้ไปเกิดในภพเทวดาภพไหนไหน ก็ยังพากันมาวินว่ายตาเกิดในพบมนุษย์หรหือต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ไปอีกเช่นนี้เราก็ประมาทไม่ได้ถ้าเราเกิดต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ยิ่งจะมีความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพระเาะฉะนั้นจงน้อมจิตของเรานี้ให้มาปฏิบัติน้อมจิตของเรามาพัฒนาใจให้เกิดสมาธิขึ้นมาอย่างเช่นท่านพัทยาศักรบุตรนั่นแหละท่านเป็นบุตรชายของเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีความสมุนมาก เศรษฐีในประเทศอินเดียนี้เขารวยจริงๆเมื่อเป็นเศรษฐีแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ความสุขแก่ท่านแต่ท่านก็มีความหลงไปอยู่เหมือนกันในระยะแรกแต่ต่อมาแล้วก็เห็นวมาบริษัทบริวารน,นั้นน่ะนอนอยู่นั้นก็เหมือนกับไม่มีความสวยความงามแม้กับคนที่ตายแสดงอาการต่างๆเกิดความสลดสังเวชมากว่าความสุขความสบายความสงบใจที่อันเกิดจากอารมณ์ที่ได้ถูกใจนั้น ที่มีมากแต่ไม่จีรังยั่งยืนเลยเกิดสภาวะธรรมปรากฏขึ้นกับท่านอย่างแจ่มชัดเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงมีความเบื่อหน่า,นายว่าสิ่งที่ท่านเคยเห็นว่าสวยสดงดงามก็ดีจีรังท้าววรก็ดีมันก็เป็นของไม่แน่จึงได้เดินไปเดินไปสู่ป่าอิสิัฒนมรุกทายวันเพราะเป็นที่เข้าใจกันว่าป่าแห่งนี้เป็นที่สงบเงียบชาวเมืองพาราศีก็ทราบกันดี ทั้งอุทานในใจขึ้นมาว่าที่นี่มันวุ่นวายที่นี่มันขัดข้องเหลือเกินขัดข้องในจิตใจแสดงว่าใจของท่านนี้มีความประณีตมีความสุขมุมมีความละเอียดมากเมื่อบรรมีญาณของท่านสาวกภูมิเข้ามาถึงแล้วจิตใจของท่านก็นิ่งสงบเป็นสมาธิถึงพร้อมที่จะรองรับประธรรมและจะได้เห็นธรรมนั่นเองมาเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามอพระพุทธเจ้านั้นก็ทราบวารรจิตอยู่แล้ว จึ่งตัดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่กัดข้องยิ่งเพิ่มความศรัทธาเกิดขึ้นอย่างท่วมทน้นว่าท่านรู้ได้อย่างไรท่านทราบญาติได้อย่างไรว่าเรานี้มันวุ่นวายกัดข้องจิตก็ลดทิฏฐิมณนะก็รับฟังธรรมของบรุเจา้าของสมเด็จพรอสมมาสมธเจ้าแสดงธรรมท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เพราะว่าท่านได้สั่งสมบรมบาร,รมีมานานแล้วองพ์พระทิบแก้วก็ยิ่งทราบวาราจิต สามารถแสดงธรรมได้ถูกกับจริตนิสัยก็สามารถที่จะบรรลุได้เร็วพวกเราถ้าสร้างสมบรมบรบารมีกันมาทุกๆชาติในชาตินี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้บรรลุสึ่งความเป็นพระอรหันต์ก็อาจจะเกิดขึ้นในสมัยสม,ยสม,ม,สมยเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตตในสมัยนั้นพวกเราก็คงจะได้บรรลุคุณธรรมพระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระนาคามีพระอรหันต์กันอย่างแน่นอน ถ้าเราพากันปฏิบัติตามธรรมะของอภิชินาวรแล้วก็เรียกว่าไม่สายไปชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ต้องพากันมุ่งมั่นปฏิบัติภาวนาสร้างคุณงามความดีแม้ว่าเราจะมีครอบครัวก็ตามอันนั้นก็ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเพราะการยืนการเดินการนั่งการนอนเดิมทำพูดก็ดีก็ให้เรามีสติทำสิ่งใดก็ให้มีสติ ดูจิตของเราละความโลภละความโกรธละความหลงอยู่เป็นประจำเช่นนี้ก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติเพราะเราเฝ้าดูจิตของเราเมื่อมีโอกาสเวลาที่ร่างกายนี้ได้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็มาเจริญสึ่งสมาธิภาวนาจิตสงบได้มีความเย็นจิตเย็นใจก็พิจารณารวมลงสู่ความเป็นตรักเห็นโลกเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือบางครั้งสภาวะธรรมนั้นปรากฏขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจจะปรากฏหรือให้รู้เขาปรากฏของเขาเองเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาแจ่มชัดในใจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรียกว่าเรานั้นก็เข้าใจในธรรมะหรือรู้ธรรมะเห็นธรมร,ธรมะบรลุธรรมะจิตใจของเราที่ลดละกิเลสมาในขั้งแรกก็ต้องอาศัยความอดทนอดกันต่อมาสมาธิตั้งมั่นได้ดีก็ระงับความฟุ้งซ่านได้ความฟุ้งซ่านลำคาญใจนี้ก็ลองฝึกดูวันนี้เราลองฝึกดูก็ได้ เมื่อเรารับประทานอาหารเมื่อเรานาข้าวหารือนาอาหารเข้าไปสู่ในปากของเราจิตของเราก็จะฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องอื่นให้เราบริกรรมภาวนาหรือท่องมนต์เอาไว้เช่นอิติปิโสพะกว,วารังสมมาจนว่าถึงพุทธโธพะกว,วาเราก็ท่องสวดมนต์ไปทุกคําแล้วก็ปลุกเสกเราปลุกเสกคําข้าวของเราทุกคงนี้ครับทุกคํานี้แหละนะเพื่อให้ใจของเรานี้มีสติใจของเราให้มีความสงบเราก็ต้องมาปลุกเสกซะก่อน ถ้าเราปล่อยไปตามมารณ์แล้วจิตใจมันก็จะคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปไม่ได้อยู่กับความมีสติในการรับประทานหรือเมื่อเราออกจากสาร,ราทานนี้ไปแล้วเนี่ยนะเราก็าไปจะรับประทานอาหารก็ตั้งสติในการรับอาหารมีความเสียสละไม่ชุลมนวุ่นวายให้เป็นระบบระเบียบนะไม่แย่งกันเพราะเราก็เสียสละมาแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็มีสติเมื่อเรามีสติพิจารณาอย่างนี้เลยไปเราก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติ เราได้ปฏิบัติเราได้ฝึกหัดปฏิบัติอย่างเต็มที่แม้ว่าเราจะมีภาระหน้าที่อันมากมายเราก็ปฏิบัติได้จน,นในที่สุดการปฏิบัติสติสมาธิปัญญาก็มารวมตัวขึ้นมาก็จะรู้แจ้งได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็จะเห็นสภาวธรรมก็เห็นว่าโลกทั้งโลกนี้จะเป็นทองคําทั้งโลกก็ดีเป็นเพชรนินจินดามากมายทั่วโลกเป็นของเราคนเดียวก็ไม่ไม่น่าที่จะปารถนาเราน่าจะปรารถนาซึ่งธรรมะ อันเกิดขึ้นในใจของเรามีความเย็นจิตเย็นใจอย่างเช่นท่านพระอนาคาอินาถามินกาศ,ศิฐีหรือนังวิสาขาวาสมหาบาสิกานั่นเองก็มีจิตใจมุ่งมั่นแต่ธรรมะมีทรัพย์สินทั้งหลายก็บริจาคทานเป็นปกติอยู่เสมอแต่ถึงกระนั้นลูกชายของท่านอนาถาน,นี้เกิดขึ้นมาก็ไม่สนใจในธรรมะพ่อแม่สนใจในธรรมะมากสนใจในการฟังธรรมแต่โรคนี้ไม่สนใจเลยนี่แต่ว่า ทานานาธารมนินก,กาศเศรษฐีก็มีอุบายวิธีก็เห็นว่าเด็กนี้ยังต้องการค่าจ้างหลังวันอยู่ต้องการทรัพย์สินเงินทองก็เลยต้องจ้างให้ไปฟังธรรมจ้างให้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าลูกของใต้ก็เห็นว่าเออก็ไม่เสียหายอะไรทั้งได้เงินด้วยนะน่าก็ไปฟังธรรมเราไม่ฟังก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะวาความเพลิดเพลินเนี่ยมันอยู่ในใจของท่าน เกิดเป็นลูกเศรษฐีมีชื่อมีเสียงมากมายมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีความสุขแล้วนะในมนุษย์สมบัติเพราะฉะนั้นสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติจะไปทําไมอยู่ในโลกนี้ดีกว่าใช้ทรัพย์สินสิ่งของมากมายของพ่อแม่นี่ก็สบายแล้วนะใช้ไม่หมดเกิดขึ้นมาสักร้อยชาติก็ยังไม่หมดแต่นี่ท่านนนะาถามินกาเศรษฐีเห็นว่าทรัพย์สินนี้ไม่เที่ยงแท้เอาธรรมะดีกว่าที่จะให้กบุตร เมื่อบทนั้นถูกแจ้งก็ไปฟังธรรมแต่เพราะความที่ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะได้เห็นฟังธรรมะอะไรหรอกจึงไปนั่งไกลๆท้ายๆพระพุทธเจ้าเทศจะได้มาได้ยินนักจะได้สบายเมาได้เงินแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ตามอารมณ์นะของเด็กหนุ่มนั่นเองแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นก็ทราบวาระจิตอยู่การเทศขององค์สมเด็จพระรมคูนี้ในสมัยนั้นพกมีพระสุรเสียง ที่เทศใกล้ก็ดีไกลก็ดีก,ก,ดก็ได้ยินเท่ากันเสมอกันน่ะคนที่จะอยู่นั่งใกล้คนที่อยู่ไกลๆท้ายสุดก็ได้ยินเท่ากันมีเสียงแจ่มชัดเหมือนนกกระเวกเพราะบรมีที่พระองค์สร้างสมบรมานาแล้วน่ะนะ่นะในะที่สุดแล้วท่านลูกท่านอนาถนา,าน่นนะลูกชายก็ได้บรรลุค,ความเป็นพระโสดาบันต่อมาจึงบอกพ่อว่าเงินทองที่จะจ้างลูกไม่ต้องการแล้วลูกได้สิ่งมากกว่าเงินมากมากกว่าทองแล้วก็คือธรรมะ นี่เจนนได้ว่าผู้ที่เป็นบิดาก็ย่อมจะมอบสิ่งที่ดีให้กับบุตรเมื่อบุตรได้เบพฤติตามบิดาในเบื้องต้นก็ย่อมจะได้สิ่งที่เป็นกุศลให้พวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติมาภาวนามาสร้างความดีมาพัฒนาใจในวันหยุดของเหล่านี้แทนที่เรานั้นจะได้หยุดพักผ่อนสบายๆแต่เราก็คิดว่าการสบายพักทางร่างกายนั้นมันเป็นของโชคข่าว การที่เรามาพัก,กจิตพักใจของเราให้สงบเป็นสมาธินี้เป็นสําคัญเพื่อเรียนรู้ให้เกิดสติปัญญาสร้างสมบรมบาร,รมีของเราให้มากจนกว่าว่าจะได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันจะได้ปิดซึ่งอบายภูมิหรือสูงที่สุดก็บรรลุซึ่งความเป็นบรารหันไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพัดภาคจากความรักความชอบใจที่เราได้มีอยู่เมื่อเราเชื่อพระบรมครูก็ขอให้เจริญในธรรมสาเร็จซึ่งธรรมะทุกการทุก,ท,ก,ท,กท่านเทิน